สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิ่นเกตมณีอวดหุ่นแม่ลูกสามเผยสภาพจิตใจคนรอบข้างเป็นห่วงแห่ให้กำลังใจหลังจากที่เป็นกระแสข่าวมาทั้งวันกับข่าวลือที่ว่าคู่รักนักร้องยุค90เซ็นใบหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยเหตุเพราะฝ่ายชายแอบมีกิ๊กเป็นสาวรุ่นลูกซึ่งคู่ที่ตกเป็นประเด็นมากที่สุดก็คือคู่ของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินที่หลังจากมีภาพว่าสาวปิ่นไปสักข้อความว่าเซลฟ์เลิฟรวมถึงชื่อลูกชายทั้ง3คนไว้ที่กลางหลังก็ยิ่งทำให้คนมองว่าข่าวลือนี้จะเป็นความจริงหรือไม่ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาปิ่นได้ออกมาโพสต์ข้อความและภาพใน Instagram อีกครั้งเป็นภาพขณะไปทานข้าวกับเพื่อนๆพร้อมมีน้องหมาสุดที่รักไปด้วยและข้อความที่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงทั้งกดไลค์และคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิหัวใจอย่างมากมายรวมถึงแฟนคลับต่างก็พร้อมใจคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจาก newupdate.com ขอบคุณค่ะ